them. We just let them soak up the water. โอ้ไอซิดนี่ต้องแช่น้ำก่อนนะคะต้องให้มันดูดค่อยๆดูดน้ำเองนะไม่ใช่ไปกดให้มันนั่นนะคะแช่น้ำไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวพอมันอุ้มน้ำเต็มที่อีริงเจียมอันนี้อีริงเจียมบูกริเตอร์ไนเจล่าป๊อปปี้ซีดอันนี้คือกรอฟทิสโตบูกรอฟอันนี้ก็จะเป็นวอลพาสลีย์พาสลีย์ป่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะสำหรับฝนคือเสียบข้างในก่อน First I think everybody have a different technique. For me, I do the inside ring first. If it's small stem like this, you can have 1, 2, 3 at a time. You keep the space between them for some other thing.เว้นระยะห่างตรงนี้เพื่อที่เราจะปักอย่างอื่นแซมทีหลังค่ะถ้าเป็นก้านใหญ่ปกติจะเสียบทีละก้านแต่อันนี้มันเป็นก้านเล็กใส่ไปเลย 2-3 อันได้เสียบข้างในก่อนผลว่ามันง่ายturning wheel is come handyFor all my work, like not all my work, I mean like pottery and flower work, it's very handy. You just have to turn it like this. ปกติเขาก็จะปักกันไปทางหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วแต่ถนัดเวลาปักข้างในนะคะให้ปักเฉียงลงแบบนี้ถ้าเราปักขวางมันจะไปเกะกะไอ้ที่เราจะปักด้านบนโซ่เฉียง we do in the angle like this for the insideAnd now I'm going to do here. This one will be a little bit taller than inside one, so we cut it longer stem. อันนี้จะตัดสูงหน่อย เพราะว่าเราต้องการให้มันโค้งแบบนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะ ใช้ดอกไม้ชนิดเดียวกันไปก่อนให้ทั่วให้สร้างพื้นฐานสร้างเบสให้มันก่อนเราก็จะเว้นช่องไว้เว้นช่องไว้สำหรับแซมอย่างอื่นทีนี้เราก็มาด้านข้างค่ะทำเหมือนเดิมอาจจะสับระหว่างNow we on the side, or again, we do this angle. Go around. We can do it in between here. I can show you now. On the side, it can be a little bit longer than this one and this one. The stem can be a bit longer. So we create theOutside look like that.
If you want to use only the same flour, you can repeat like put the same flour in between. จนทั่วถ้าคือถ้าจะใช้ดอกไม้ชนิดเดียวก็ใส่ได้ปักระหว่างช่องก็ทำซ้ำไปอะค่ะช่องระหว่างไปเรื่อยๆถ้าจะให้มันแบบเรียบกริบเท่ากันก็ตัดให้เท่ากัน If you want everything nice and perfect evenly you have to cut all the stem at the same length but I found that is kind of boring for me so it's everybody have their own style and their own liking things you know so it's no right or wrong just it's not my way of doing it so now we're gonna do second flower the one is delicate or easy to damage we put the strongest one first the one is won't get damaged when you're pushing itก็คือเราจะใส่ดอกไม้ที่แข็งแรงจับได้ไม่หักไม่ช้ำก่อนหรือไม่เป็นริ้วเป็นรอยอะไรเงี้ยส่วนพวกที่แบบช้ำง่ายเราจะใส่ที่หลังนะอย่างไอ้พวกเนี้ยค่อยมาปิดจับที่หลังก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มจากข้างในปักไปเลยระหว่างช่องที่เราเว้นไว้ไม่ต้องเข้ากันเป๊ะๆนะคะเพราะว่าผลว่ามันทำให้ดูไม่น่าสนใจอะถ้าเราทำแบบว่าสูงบ้างต่ำบ้างแต่ยังคุมอยู่ไม่โดดเกินไปมันจะดูน่าสนใจมากกว่าเหมือนเดิมค่ะถ้าปักข้างในปักแบบเฉียงเข้าไปแบบนี แล้วเราก็มาช่องกลางเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปก็ได้ค่ะไอ้ดอกไม้ไอ้เทคนิคนี้ใช้ได้กับดอกไม้สดดอกไม้แห้งใช้ได้หมดเลยเดี๋ยววันหลังจะอีกเทคนิคนึงก็คือการปักลงบนวงฟางนะคะอันนี้คือเป็นโอเอซิสอันนี้ก็คือมันเป็นดอกไม้สดพวกนี้ฝนจะให้มันแห้งไปตอนพร้อมกับตอนโอเอซิสแห้งเลยเดินค่ะจะวนหน้าวนหลังเอาที่สะดวกเลยนะคะ you can go and turn this way it doesn't matter as long as it work for you you're the only one know how your hand works now we just do the same petalBut later we'll use other thing to mix them and make it look like we not so evenly so make it more interesting ตอนนี้มันจะดูเหมือนเป็นแบบเป็นแผนกันไปตอนนี้ก็คือเป็นเบสเฉยๆต่อไปแล้วก็ค่อยแซมดอกนั้นดอกนี้ให้มันปักตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้มันจะดูเหมือนว่าอิสระเสรีมากกว่าวันนี้เราแค่ทำเบสค่ะดอกไม้ที่ใช้วันนี้เป็นดอกไม้ที่ทำดอกไม้แห้งได้ก็เลยจะให้มันแห้งในนี้ไปเลยตอนนี้ก็เห็นร่องนี้ไหมคะเราก็จะเริ่มปักร่องข้างๆนี้เหมือนเดิมค่ะปักสลับ Now it's on the side you can see the oasis we do the same leave some spaceSo we can put some other things in for the interest, for more interesting. Sorry for my English and my language. Well, actually, I don't have to say sorry. I can say anything, any language that I comfortable with, right? Because I can.
ทีนี้เราก็เหมือนเดิมแล้วค่ะปักวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆสลับกันไปดอกไม้ก็แล้วแต่เราจะใช้ We're going to do overall again and again until we're happy and we don't see the oasis inside but it's easier to do one type of the flower at a time it's not like three flower every time doesn't make it difficult and take too much time if you're doing this for work it has to beBeautiful and fast enough. Otherwise, you will spend many hours for one work, and then it's not worth the money at the time you put in. Okay, and now we go to here. ตอนนี้เราก็มาต่อข้างๆเลยค่ะข้างๆก็เหมือนกันค่ะปักสลับล่องไปเลยอย่าลืมปักเฉียงๆนะคะมันจะได้ไม่ไปชนกับก้านที่เราปักข้างในปักให้ลึกหน่อยประมาณ1 2 3เซนประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ว่าโอเอซิสมันก้อนหนาก้อนใหญ่แต่ไอ้พวกนี้มันเป็นดอกไม้ที่ทำดอกไม้แห้งนะคะเราจะให้มันเราจะปล่อยให้มันแห้งคานี้เลยปักลึกดีที่สุดค่ะเพราะว่าแต่อย่าลึกจนถึงพลาสติกนะคะมันก็จะดูดน้ำไม่ได้เหมือนกันสู้ go round and round A lot of people asking me which flower should I do for dry flower or which flower stand hold this longer fast light. I think you know at least you should Google it or search it up a little bit or what do you want to do. You know if it's one day works, two day works, doesn't matter what you use. You can cut the open flower.Or if it's, you want to enjoy it longer, you have to cut the one it started, open it, or there's a lot of information in the internet that you can learn. I learned a lot of things by internet. I learned a lot of things by myself. If you like it, it's fun to learn. I don't see like, oh, I have to study this and that. It's just a stupid flower. No, for me, it's my work. I love my work. Okay.อันนี้โผล่มานิดๆหน่อยๆสร้างความน่าสนใจไม่เป็นไรค่ะดับต่อไปว่าจะใช้อันเล็กๆนี่น่าจะใส่ทีหลังไว้ปิดช่องใช้นี่ค่ะลูกฟินดูกำไรซะก่อนคนจะทำไมเหมือนเดิมค่ะเราก็จะไล่จากข้างในก่อนเนาะง่ายดีเพราะว่ามันจะไม่เกะกะมือเราสลับตรงที่มันมีช่องละค่ะอุ๊บอ๋อยายมันนี่ยายมันนี่แต่คราวนี้เราจะปักห่างหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันอาจจะเริ่มเต็มแล้วปักห่างหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเป็นแถวมากก็คือดูตรงไหนว่ามันมีช่องให้เราปักเราต้องปักปิดช่องไงโอเอซิสอย่าให้มันเห็นโอเอซิสค่ะยิ่งพอดอกไม้แห้งไปมันก็จะยิ่งเห็นโอเอซิสง่ายขึ้นพอดอกไม้ก็จะมีความเหี่ยวลงมาอีกหน่อยนึงเนาะแล้วก็มาร่องกลางค่ะร่องกลางนี้เราก็จะปักให้มันดูสูงขึ้นมากว่าพวกนี้นิดนึงให้มันมีมิติ on the in here in the middle we will put a little bithigher than others to make it more dimension and this time we make the spacing wider than we not do it so close anymore
เหมือนกันค่ะแล้วก็มาข้างๆสับวางกันไปจ้าอารมณ์เหมือนร้อยมาลัยเลยค่ะเพียงแต่เราปักเอาแต่คราวนี้เราจะไม่ปักจนชิดนะคะกระจายกันไปให้มันดูว่าทั่วถึงระยะห่างไม่ต้องเป๊ะมากแต่ก็ให้ดูว่ามันมีแบบมีแผนอยู่แล้วก็มาข้างๆค่ะเองทำสาธิตได้นะคะถ้าต้องซื้อเขานี่ก็คือมันก็ใช้ตังค์ใช้เวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดค่ะอยู่เมืองนอกลองไปอยู่ดูค่ะแพงทุกอย่างเหมือนน้องสาวกับพี่หน่อยเคยว่าไว้น้ำปลายังแพงเลยค่ะแต่ก่อนถ้าคนรู้จักฝนดีจะรู้ว่าฝนนี่ใจสปอร์ตใจป้ามากเลยนะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ไม่นะจ๊ะทุกสตางค์หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอยู่เมืองไทยก็ขายหมดแหละตามตลาดน้องตลาดนั้นมีร้านดอกไม้ร้านต้นไม้เองมีฟาร์มดอกมุ้งดอกไม้ฟาร์มกล้วยไม้แต่นะคะโอเคอันนี้เราก็ได้ชั้นหนึ่งแล้วนะคะกี่ชนิดแล้ว1 2 3เนาะไปอีกเรามา move on กันต่อบางทีดอกไม้ซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ไหมแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อันนี้ของในสวนเรามีอยู่ก็ใส่ไปเลยจ้ะถ้าก้านมันใหญ่นะคะใช้ไม้อื่นปักก่อนแล้วก็ตามได้ค่ะ so now we go for another kind for interesting this one I might not go all over just only someThere and then. บางทีเราก็ดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีอะไรก็จะใส่หมด We also have to check. It's not like, oh, I have this one. I have to put it on. We have to also check. Should I? Or I can let it go. Don't put everything in. Oh, it's too much. You know, this is my problem actually. I have too many flower and I always want to put them in.I want them to show off, like me. Okay. See, อันนี้ตามช่องค่ะมีอันเล็กบ้างใหญ่บ้าง so it have to be like big and small so it's at the interesting in the arrangement now we since we create the base alreadyWe can add in anywhere we can have the space to put them in. I think this would do. ปิดช่องเลยค่ะตรงไหนมันมีช่องแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะจริงไม่ยากเลยมีความอดทนทำก็เสร็จทุกคนสวยทุกคนแหละเราจริงนะคิดว่านะมันมีเทคนิค
ไปส่วนสีส่วนฟอร์มรูปทรงอะไรเงี้ยมันจะมีผลอย่างมากที่เราเลือกอุ๊ยนั่น sorry เลือกสีเลือกฟอร์มให้มันดูเข้ากันหรือให้มันขัดแย้งกันแต่ดูดีมันก็มีผลค่ะ I think it's not only the technique it's also the forms and the colors it's making more it can add interesting and beauty in the works ตอนนี้เราก็จะใส่ไม้ไปบ้างใส่ดูถ้าไม่ชอบก็ถอดค่ะไอ้ดอกไม้นี่มันจะช้ำง่ายแล้วไอ้พวกนี้มันก็อาจจะไม่แห้งแล้วแห้งแล้วมันก็อาจจะหายไปแต่ตอนนี้เราชื่นชมดอกไม้สดก่อนระหว่างรอให้มันแห้งเราก็ใส่ได้ค่ะแต่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้ถึงกับเป็นเมนคาแรคเตอร์เมนคาแรคเตอร์ทำไมเว้นวรรคนานจังวะโทษทีค่ะสมองค่อนข้างจะช้าบางทีพูดหลายภาษาก็มุนมั่วมึนๆค่ะรั่วๆไม่ได้ดีสักภาษาหนึ่งนะสาวของแลนยิ่งแล้วใหญ่เลยในเวลาลูกค้าทักว่าทำไมอยู่นานละพูดไม่ได้อุ้ยกดดันมากก็คือคนไหนที่เขาเรียนรู้ภาษาไวเขาก็โชคดีของเขาแหละแต่เราแบบว่าเนาะสมองก็เต็มไปด้วยเรื่องงานแล้วอะมันไม่ใช่ข้ออ้างนะคะแต่คือแบบว่าเอาจริงเลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบเรียนอะไรก็จำได้ตอนนี้ภาษาขนาดภาษาอังกฤษพูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังได้บ้างลืมบ้างแกมมาก็ยังผิดอ่ะเขียนไปแล้วอ้าวไม่ใช่มาแก้ใหม่อ่ะลูกดูให้มาม้าหน่อยเรื่อยวางบนกระถางเอิญเสียไปอีกเนาะวางบนโต๊ะกินข้าวหรือว่าแล้วแต่เราละค่ะชอบวางตรงไหนก็วางตรงนั้นจำประจำ perfectOh my god, my the thing is falling. Wow, I'm not gonna do anything. Let it be. Let it be. Oh shit. Oh ho. Oh ho. ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว